เครื่องรีดระบบออโต้ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีด้วยกัน2ระบบใหญ่ๆนะครับที่สำคัญก็คืออย่างแรกนะครับก็คือเรื่องระบบไฟฟ้านะครับซึ่งระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะครับโดยควบคุมด้วยตัวคอนโทรลนะครับก็จะแบ่งเป็นควบคุมอุณหภูมินะครับก็ตั้งความร้อนไปที่อุณหภูมิที่เราต้องการนะครับกับตั้งเวลานะครับก็คือตั้งเวลาในการกดที่รีดหรือทำงานนะครับว่าใช้เวลากี่วินะครับเช่น10วิหรือ50วิก็ตามเป็นต้นนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่2อย่างคล้ายๆกันระบบที่2นะครับก็คือเรื่องระบบนิวเมติกนะครับหรือระบบลมที่กดให้เครื่องทำงานและก็มีความแน่นหรือไม่แน่นนะครับระบบลมที่สำคัญนะครับอย่างแรกเลยเราต้องดูนะครับก็คือเรื่องของกระบอกสูบกระบอกสูบจะต้องใหญ่นะครับถ้ากระบอกสูบใหญ่เนี่ยก็จะมีแรงกดที่แน่นและทำให้เวลาเรารีดเนี่ยแล้วสีมันทั่วเต็มทั้งหน้านะครับไม่ด่างในบางจุดหรือบางช่วงนะครับอย่างที่2นะครับก็คือตัวสปริงนะครับตัวสปริงตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าจะต้องยาวและใหญ่นะครับเพื่อที่เวลากดลงไปเนี่ยหน้าเตาจะกดลงไปนะครับจนตัวโต๊ะและจะยังมีระยะที่เหยียบลงไปก็คือเป็นระยะของสปริงตัวนี้นะครับซึ่งถ้าสปริงเล็กเนี่ยแรกๆอาจจะกดได้ดีนะครับแต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยสปริงจะเริ่มล้าเพราะว่ามีการอ่อนตัวที่รวดเร็วนะครับดังนั้นพอล้าแล้วเนี่ยก็จะทำให้กดแล้วไม่แน่นนะครับทำให้ก็มีโอกาสรีดแล้วด่างอย่างที่3นะครับก็คือต้องมีวาล์วตัวควบคุมแรงดันลมนะครับก็จะประกอบด้วยเกจวัดลมนะครับสามารถตั้งได้ว่าแรงดันลมเท่าไหร่นะครับอย่างต่อมาก็คือในวาล์วลมนะครับจะต้องมีตัวดักน้ำนะครับซึ่งในอากาศนะครับจะมีละอองน้ำผสมอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศอยู่ในแถบร้อนชื้นนะครับจะมีละอองน้ำเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยตัวดักน้ำตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าไม่มีตัวดักน้ำตัวนี้น้ำจะเข้าไปในระบบลมหรือระบบของกระบอกสูบนะครับทำให้ก่อสนิมความชื้นและทำให้กระบอกสูบพังอย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายนะครับที่วาล์วลมจะมีกระบอกอีกกระบอกนึงนะครับซึ่งเป็นกระบอกเติมน้ำมันหล่อลื่นนะครับในระบบลมหรือระบบนิวเมติกเนี่ยจะมีน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปคอยหล่อเลี้ยงกระบอกสูบนะครับทำให้กระบอกสูบเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็คือเครื่องของ Inspire นะครับก็ห่อมาด้วยตัวเทฟลอนนะครับทำให้หน้าเตาไม่เลอะนะครับแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับทำให้การเลื่อนหัวหรือขาเนี่ยแข็งแรงไม่ขยับไปมาเวลาทำงานนะครับทั้งยังมีตัวห้ามล้อนะครับที่สามารถคลายล็อกนะครับและก็ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวมถึงล็อกเมื่อเราตั้งเข้าที่นะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุในการทำงานที่สำคัญเครื่องรีดจาก Inspire เรารับประกันตัวเครื่องทุกส่วนนะครับอยู่ที่1ปีและก็ตัวแผ่นความร้อนเป็นเหล็กหล่อนะครับซึ่งอันนี้เรารับประกันอยู่ที่5ปีนะครับอันนี้ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพและงานบริการของ Inspire นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นคุณสมบัติของเครื่องรีดร้อนนะครับขนาด40-60แบบหัวเลื่อนอัตโนมัติ 100% นะครับจาก Inspire นะครับยังไงก็เป็นข้อแนะนำดีๆนะครับในการดูเครื่องรีดว่ารายละเอียดตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญในการที่ควรจะต้องดูในการซื้อเครื่องรีดครั้งต่อๆไปของคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็พวกเราจะนำเนื้อหาดีๆมานำเสนออย่างต่อเนื่องฝากติดตามพวกเราและกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ